านแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาของลงแต่ท้ายรถเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะว่าได้อะไรมาบ้างเนาะเยอะมากส่วนมากได้จากวัดสมานแล้วก็ตลาดคลองสวนร้อยปีนะครับของกินทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวไปดูท้ายรถว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้อะไรมาบ้างเนาะนี่อันนี้ได้มาดันมานะครับ20บาทกับอะไรนะฝรั่งเนาะฝรั่งบะจ่างนี่ไปชอบมาก2ลูกลูกละ40นะครับกุ้ยช่ายเจ้าเนี้ยอร่อยเนี่ยป้าคนเนี้ยนะเค้าเป็นคนจีนอ่ะบางวันที่เคยไปอ่ะแกจะทำกันหลายคนนะครับแต่น่าไอ้ที่ไปซื้อเมื่อเช้าน่าจะยังเช้าอยู่นะปกติจะมีคนแก่นั่งทำหลายคนนะครับนี่เอาเผือกมา2กล่องแล้วก็เอากุ้ยช่ายมากล่องนึงเนาะไม่แก่เลยอันนี้ก็เป็นพวกสาหร่ายนี่3ห่อ100นะครับไม่เคยแคบหมูถุงละ 3-5 ยิ่งจะเหม็นอากาศอย่างเงี้ยปลาอันนี้ก็ปลาเหมือนกันครับอันนี้ถุงละ20ป่ะที่เดินผ่านถุงละ20หรือ30นี่แหละอันนี้ได้จากเค้กบ้านอุ๋มนี่อันนี้ได้จากเค้กบ้านอุ๋มนะครับไม่กินกับกาแฟมีซอฟเค้กช็อกโกแลตแล้วก็พวกเขาเรียกว่าอะไรนะวัฟเฟิลวัฟเฟิลวัฟเฟิลอันนี้กินไปแล้วห่อหนึ่งอะไรนะขนมจากไม่ใช่ขนมอะไรนะแม่เนี่ยขนมตาลขนมตาลมันม่วงมันม่วงขนมตาลมันม่วงปลาทอดจ้าลอทอดเลยอันนี้ปลาอะไรปลาสลิดทั้งสองอย่างใช่ไหมอันนี้ปลานิ่มเอาเหรออันนี้ที่แผ่นี่คือปลานิ่มใช่ไหมอืมนี่ปลานิ่มปลานิ่มปลาสลิดมีสองตัวปลาสลิดพ่อสองตัวพอไหมสองคนอ่ะพอเขากี่ตัวปลานิ่มเนี่ยหกตัวพอไหมเยอะไปเยอะไปใช่ให้ไปเก็บน้ำเอาทอดอีก2ตัวก็พอแล้วมั้งแม่ไม่กินหรอกินอะไรอ่ะไม่รู้ปลาทอดใครหิวข้าวเรากับพ่อสองคนแหละไม่ใครหิวข้าวก็คือเห็นทอดปลาร้อนๆก็จะหิวไงกินกับข้าวอร่อยนะทอดปลาร้อนๆนะแพ็กใส่ถุงมาทอดแพ็กใส่ถุงอย่างนี้นะครับทีละถุงละ2ชิ้นเนาะ2ชิ้นหรือ3ชิ้นเวลาเราทอดมันเอาใส่ช่องชิ้นแล้วมันติดกันไงต้องแบ่งใส่ช่องชิ้นนะเวลาแล้วก็ออกมาทีละถุงก็2ตัวทีละถุงก็2ถุงอะไรอย่างเงี้ยดีจังเลยง่ายเวลามาทำอาหารก็ง่ายต้องวุ่นวายแค่ถุงทอดปลาร้อนๆจ้าอ่ะขึ้นแล้วอ่ะตัวหนึ่งอ่ะขึ้นแล้วนะมันแดงอันนี้กรอบเกินไปด้วยซ้ำเนี่ยไม่ใช่มันเป็นการแกะก้อนเปิดจะปิดต่างๆก็ไม่ขาดไป
แต่มันกระเด็นปลามาแล้วอันนี้กลัวมันกรอบไปก็เลยทอดแบบเหลืองพอประมาณพอกินข้าวกับทอดปลาครับเห็นไหมมามาทุกคนมาทุกคนมีนี้ด้วยนะหุยช่ายนะครับอันนี้หุยช่ายแล้วก็เผือกแบบเผือกบะจ่างไหมบะจ่างก็มีบะจ่างจะโดนโต๊ะมากสั่งปลาโอเคเลยปลามันสดได้มาจากไหนนะวัดสมานวัดสมานชาเชิงเซาอร่อยไม่กินข้าวไปปลาอร่อยมากเลยขออนุญาตใช้มือเด้อกินปลาต้องใช้มือป่ะกินข้าวกับปลาทอดแล้วก็พริกกับปลาง่ายป่ะปลาอร่อยอยู่แล้วปลาสลิดโอ้ยร้อนโอ้ร้อนมากเลยจ้าไม่เค็มมากพอดีหนึ่งคำเน้นลอยขึ้นมาทั้งหลอดเลยเบสเดี๋ยวมันก็ละลายอยู่ไม่ขึ้นเลยอร่อยมากข้าวปลาร้อนกับข้าวอันนี้เป็นข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงตอนนี้ก็คือ 4:30 กินกุ้ง
ไปกินกุ้งมานะครับกุ้งตัวใหญ่ตรงนี้เลยตัวเท่าไปอุ่นหนุนป้าเขาได้นะครับป้าเขาใจดีแกเป็นกันเองครับน่ารักลูกชายแกเป็นคนขายแต่แกก็อยู่นั่นแหละช่วยก็จะเปิดเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ว่ะเปิดเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับที่ราชการเขาหยุดกันนะครับไปได้ครับแต่ถ้าให้ชัวร์ไปเสาร์อาทิตย์เปิดแน่นอนไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะอยากไอ้นี่อยากให้ไปช่วยอุดหนุนปลาก็อร่อยเหลืองจ้ะปลาอร่อยแล้วปลาเป็นยังไงแล้วจ้าปลาสมานเนี่ยแต่ก่อนนะเวลาไปอยากกินกุ้งอ่ะก็ไปกินที่อยุธยาทำไมเราถึงได้ไปกินที่ตลาดคลองสวนนะพ่อไปเที่ยวเที่ยวเราเดินไปเจอเดินไปเจอบังเอิญไปเจอกุ้งมันสดดีก็เลยลองชิมอันที่ป้าเขาโชว์อยู่หน้าร้านอ่ะเรายังไม่เห็นว่าข้างหลังร้านอ่ะมีอีกเยอะทีแรกนะที่เดินไปแล้วก็แบบเอ๊ะสองใจว่าจะกินหรือไม่กินอะไรประมาณเนี้ยเพราะเราคิดว่าอันที่เขาย่างไว้อ่ะนึกว่าเขาจะเสิร์ฟอันนั้นให้เราอะไรประมาณนี้ไงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เขาย่างให้ใหม่ๆเลยแล้วเราก็เลือกด้วยเลือกได้ว่าอยากกินเป็นคัตอ่ะคัตไซอ่ะที่เขาย่างไว้ก็เอาตัวสดๆมาย่างไว้เหมือนกันแล้วก็สดๆมาย่างไม่ได้แบบนั่นไม่ใช่กุ้งตายนะอันนั้นสำหรับแบบคนที่อยากซื้อกลับบ้านเวลาเร่งรีบอย่างไงหรือใครอยากจะนั่งกินที่นั่นก็ได้นะอร่อยน้ำจิ้มเขาอ่ะพอไปเจอที่ตลาดคลองสวนร้อยปีนะครับตั้งแต่น้ำมาไม่ได้ไปกินกุ้งไอ้ที่อยุธยาเลยแต่ก่อนจะกินกุ้งที่ตลาดลำพญานะพ่อเนาะที่อะไรนะนครปฐมป่ะอุ้ยโทษที่นครปฐมนะครับตลาดน้ำลำพญามีไม่ใช่เลยตลาดน้ำปีเลยตลาดน้ำลำพญาจะเป็นร้านกุ้งอย่างเดียวเลยแต่ตัวเล็กเลี้ยงในกระชังตัวเล็กสู้ของป้าที่ตลาดคลองสวนไม่ได้เลยพอไปเจอนะไม่ไปกินที่อื่นอีกเลยถ้าอยากกินกุ้งอ่ะจะไปหาแกเพราะว่าบ้านเบสอะอยู่แถวประเวศนะครับไปลาดกระบังกับฉะเชิงเทราเนี่ยแป๊บเดียวประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วเพราะตอนนี้เขาทำทางนะถ้าทางถนนเสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่ถึงชั่วโมงหรอกครึ่งชั่วโมงถึงตอนนี้รถขรุขระแล้วทางเป็นขี้เลนคนที่เข้าทางไอ้นู่นก็เข้ามาง่ายตอนนี้ถนนมันเสร็จแล้วเข้าทางฉะเชิงเทราอะแต่จังเซาทางบางนาไม่ไปกินที่อื่นเลยไปอยากกินกุ้งนะไปหาป้าอย่างเดียวอร่อยแล้วประทับใจที่นั่งทานมันโล่งอากาศมันดีไม่แออัดไม่ร้อนไม่อะไรข้างโอเคที่สุดเลยบรรยากาศมันก็แบบทำให้เราใจเย็นที่เป็นวันพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่วุ่นวายมากหรือเป็นเพราะเราไปตอนเช้าก็ไม่รู้นะตอนบ่ายเราไม่เคยแต่ส่วนมากเขาก็จะไปกินข้าวเที่ยงกันที่นู่นเนาะโดยปกตินะโดยปกตินะแต่อย่างที่บ้านเบสออกบ้านแต่เช้าไงก็จะไปถึงนู่นประมาณสักก่อนเที่ยงอ่ะไปถึงนู่นก่อนเที่ยงอร่อยแนะนำให้ไปทานที่นู่นได้นะแล้วก็วัดสมานของกินเยอะหลากหลายไปเลย
ใครอยากไปเที่ยวด้วยไปดูอะไรนะแม่น้ำบางปะกงด้วยไปดูพระพิฆเนศสีชมพูนะครับตอนนี้ตอนแต่ก่อนของกินยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เหมือนตอนนี้เขาจัดสรรระบบใหม่ภายในวัดอ่ะโอ้ร้านค้าเยอะไปงวดนี้หลงทางเลยหลงทางเลยรถก็เยอะคนก็เยอะแม่ค้าก็เยอะเยอะทุกอย่างของกินเยอะของกินเยอะมากเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะครับมีเพื่อนๆไปดูได้นะครับเดี๋ยวทำเป็นคลิปแยกไปของกินเยอะหลากหลายแจงรอนก็มีแจงร้อนอยู่ชลบุรียังมาขายที่ฉะเชิงเทราก็มีไม่ได้กินเลยแจงร้อนมีทุกอย่างกาลาเมอะไรล่ะทุกสิ่งอย่างกาลาเมเขาก็ควรตรงนั้นแหละทุกอย่างก็ทำสุดๆตรงนั้นแหละแต่ส่วนมากจะเป็นของที่ชาวบ้านชาวบ้านมาขายเองผักกำละ10บาทนี่ครับโอเคไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายเดี๋ยวหลังจะมาชวนชิมอีกไว้เจอกันนะครับ